พูดถึงมิติใหม่ในการขายสินค้ากันหน่อยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะเราเคยนำเสนอไงนี่นี่นี่ผีกระสือฮะขายกระเป๋าใช่ไหมนอกจากผีกระสือยังมีคนที่แต่งหน้าผีขายของมือสองขายเสื้อผ้าแบบเนี้ยตอนนั้นถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วนะอันนี้หากันนะอันนี้เก่าไปแล้วฮะเก่าอีกแล้วหรอเก่าไปแล้วมีมิติใหม่มากกว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมฮะไปดูพร้อมกันเลยฮะได้เวลาที่จะต้องไปกินขนมเปี๊ยะกับขนมเค้กแล้วนะคะคุณลูกค้าขาต้องขนมชั้นดีที่อร่อย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 นะคะคุณลูกค้าถ้าดูผิวเผินก็ดูเหมือนธรรมดาใช่ไหมแต่จะบอกคุณผู้ชมกับน้องเอ๋ยแบบนี้นะฮะคนที่อยู่ในทีวีที่เราเห็นนี่นะที่กำลังไลฟ์ขายสินค้านี่นะเป็นเจ้าฮะเป็นร่างทรงฮะเขาบอกแบบนี้ครับนี่เป็นคลิป TikTok ครับที่กำลังพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเนี่ยก็คือคุณเนี่ยเป็นร่างอะไรผีหลวงขาวทองโอ้โหนี่กำลังไลฟ์นะฮะแล้วก็นี่เป็นเจ้าแม่ขาวทองฮะลงมาประทับทรงที่ร่างของเธอช่วยรีวิวขายสินค้านะฮะหลายคนดูแล้วมันแปลกดีนะฮะตกลงทรงจริงเป็นร่างจริงร่างปลอมทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ฮะไปยังตำหนักเนี่ยเจ้าแม่ทองขาวนะครับที่ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดอุทัยธานีครับไปสังเกตการครับก่อนนะฮะจะพบว่าช่วงที่ทำการไลฟ์นะฮะก็มีการจุดธูปโอ้นี่ทำเป็นแบบมีพิธีอัญเชิญเจ้าแม่นะฮะแล้วก็มาประทับทรงนะฮะเพื่อขอให้ช่วยรีวิวสินค้าต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้าครับส่งสินค้ามาให้เนี่ยให้เนี่ยเจ้าแม่เนี่ยช่วยรีวิวสินค้าเป็นของชาวบ้านนี่นี่นี่เอาแล้วนี่พอจุดธูปเสร็จนะเอาละเจ้าแม่มาประทับร่างแล้วนะครับพอเจ้าแม่มาประทับร่างปุ๊บฮะจากนั้นก็จะเริ่มฮะรีวิวขายสินค้านะครับหวังว่าเนี่ยจะได้เป็นสื่อกลางใช้ร่างทรงนะเป็นการเพิ่มยอดขายในการขายสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยส่งมาให้นะครับจนทำให้ตอนนี้ฮะมีคนเข้าไปติดตามฮะช่อง TikTok นะฮะช่องผีหลวงขาวทองเป็นจำนวนมากตอนนี้นี่เราได้ยินเสียงเลยเสียงร่างทรงนี่นะอันนี้เป็นแบบทรงแล้วเรียบร้อยทรงแล้วแล้วก็มีสินค้ามากมายแบบนี้นะครับนอกจากจะรีวิวนะฮะสินค้าแล้วนะครับเจ้าแม่นะฮะยังพูดคุยนะฮะให้ข้อคิดแนวทางการใช้ชีวิตด้วยนี่ดีเหมือนกันนะดูถึงตอนนี้หลายๆคนนะฮะอาจจะคุ้นหน้ากับเจ้าแม่ขาวทองนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมจำได้ไหมจำได้ไหมเจ้าแม่นี่แหละฮะพร้อมลูกศิษย์ลูกหาพร้อมบริวารเนี่ยนำข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าแม่คือคักมากคือตอนนั้นเนี่ยก็หมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมฮะก็นำสิ่งของเนี่ยไปช่วยเหลือไปแจกจ่ายอันนี้เป็นภาพเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้เจ้าแม่เนี่ยประทับร่างแล้วแล้วพร้อมรีวิวขายสินค้าเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะพูดในอีกแง่ก็คือเป็นการสร้างจุดเด่นนะให้การขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาดูเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะคะ